มาในช่วงนี้นะคะสำหรับภาพเซตนะคะตอนนี้ก็ปิดไป 1,374.13 จุดนะคะบวกมา 24.69 จุดด้วยการวอลลุ่มวันนี้นะคะ 84,000 กว่าล้านบาทด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กระจังเองนะคะว่าจะมีมุมมองต่อทิศทางตลาดหุ้นยังไงกันบ้างพรุ่งนี้จะบวกต่อไหมหรือว่าตลาดอาจจะย่อลงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กัดครับสวัสดีครับมาอัปเดตตลาดที่หน่อยสิครับปิดแบบนี้แล้วพรุ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะบวกต่อหรือว่าจะย่อลงคะครับผมก็อันนี้ก็มองว่าน่าจะไปได้ต่อนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้ว่าถ้าดัชนีมันไม่หลุดตรงโลเดิมของมันที่มันลงมาเนี่ย1340เนี่ยก็ยังมองเป็นลักษณะแบบขึ้นไปเป็นลักษณะแบบติดแท็กขึ้นนะฮะค่ะก็ยังมองขึ้นต่อนะครับไม่ได้มีอะไรยกเว้นว่าเซ็ตจะหลุด1340ตรงนั้นก็จะมีจังหวะของการพักตัวรอบหนึ่งนะฮะอย่าหลุดหนึ่งส่วนแนวต้านก็จะเป็น1385นะฮะค่ะแล้วก็สเต็ปถัดไปก็จะเป็น1400ละถัดไป1400เลยนะครับค่ะโอเคส่วนกลยุทธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมไหมคะสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ใช่ครับก็เน้นเป็นพวกกลุ่มที่มองว่างบ Q2 ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงประกาศผลและใกล้จะประกาศผลและเป็นเรื่องพรีวิวช่วงแบบนี้นะฮะค่ะกลุ่มที่เรามองก็จะเป็นกลุ่มพลังงานนะฮะแล้วก็กลุ่มอาหาร2กลุ่มค่ะกลุ่มพลังงานมีตัวไหนที่เด่นๆเป็นพิเศษไหมคะที่ดูไว้กลุ่มพลังงานได้เกือบหมดเลยครับหมดเลยเหรอได้หมดเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นสต็อกเกนเข้ามาจากคิวที่แล้วเนี่ยกำไรแบบไอ้โทษทีคิวที่แล้วคิว1เนี่ยขาดทุนแบบโอ้โหโมโหลานมากนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันลงจากประมาณสัก40เหรียญ นะฮะลงไปประมาณ20เหรียญมันมีสต็อกลอสเยอะแต่คิวเนี้ยมันเด้งกลับจาก20มา40เพราะนั้นสต็อกเกนมันก็จะเยอะเช่นกันค่ะนะครับเพราะนั้นก็ถ้านักลงทุนจะเล่นก็เน้นกลุ่มนี้แหละฮะได้แล้วก็ดูราคาน้ำมันนิดนึงว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันยืนทรงๆประมาณ35-40ได้ไหมถ้ายืนแถวนี้ได้ผมว่าน่าเล่นไม่มีอะไรค่ะเอาล่ะเรารู้เป็นตัวกลุ่มไปแล้วทีนี้มาดูรายตัวกันบ้างมาอัปเดตเพิ่มเติมหน่อยสิคะต่อเนื่องจากช่วงเช้าครับก็เป็นตัว TPS นะฮะอันนี้ก็มานิดเดียวนะฮะสีไม่ยอมเปลี่ยนสีนะฮะแต่ว่าก็หลุดแทงยาวมากค่ะแต่ว่าก็โอเคเนาะก็น่าจะนักลงทุนที่ได้ติดตามเราตั้งแต่ช่วงหุ้นทิ้นตาช่วงเช้าก็คงจะมีกำไรทุกท่านแหละนะฮะคงไม่น่ามีใครขาดทุนนะตัวนี้นะครับก็โอเคก็ถ้าไม่หลุด2.10 บาทนะฮะก็แนะนำถือต่อค่ะครับยกเว้นหลุด2.10 บาทตรงนั้นก็เป็นจุดล็อกกำไรออกมานะค่ะพี่ครับถ้าไม่หลุดก็มองถัดไปก็ประมาณ2.30 บาทแล้วก็2.40 บาทนะฮะ2.30 บาท2.40 บาทค่ะครับส่วน SPVI วันนี้ไม่ดีนะฮะเพราะว่าขึ้นแล้วลงมาปิดแดงนะฮะวันนี้ตัวนี้ถ้าหลุด2.60 บาทต้องคับลอสนะฮะค่ะ SPVIหลุดเท่าไหร่นะพี่กัส 2.6 ครับ 2.6 นะ 2.6 ใช่ครับก็เป็นแนวเดิมต่อเนื่องจากช่วงเช้านั่นเองนะคะใช่ครับก็มีอัปเดตเพิ่มเติม2ตัวโอเคค่ะพี่กัสอยู่หน้าจอไหมครับอยู่ครับโอเคค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวช่วยตอบคำถามให้กับพี่ๆลองพูดหน่อยละกันนะพี่กัสมีคำถามแรกมาแล้วค่ะ OSP ค่ะพี่OSP อ่ะฮะใช่เป็นยังไงบ้างโอ้ OSP ก็เล่นเป็นลักษณะเทคนิคที่มีบาวได้นะครับเพราะว่ามีการดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ปิดตรงบริเวณเส้น10วันได้นะฮะวันถ้าพรุ่งนี้ย่อตัวแต่ไม่หลุดประมาณสัก39บาทก็แนะนำว่าเก็งกำไรต่อได้นะฮะแนวต้านก็มองประมาณสัก41บาทSVOA ค่ะ SVOA เป็นตัวที่ผมแนะนำช่วงบ่ายนะครับผมเข้าใจช่วงนี้รู้สึกว่าแบบพอมาออกรายการจะมีหุ้นที่ผมแนะนำเปเปอร์มาถามผมเรื่อยเลยน่าจะเป็นแบบพวกที่คนที่ติดตามกันเนาะไม่เป็นไรนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ปิดเกือบหายนี่ฮะมันก็ไม่ได้มีหน้าละตกใจเนี่ยนั่นน่ะสิคะคงจะถามว่ายังไงต่อขายไหมหรือว่ายังไงตอนนี้คงขายไม่ได้นะครับเพราะตลาดปิดแล้วก็ลุ้นพรุ่งนี้ลุ้นพรุ่งนี้เนาะผมว่าถ้าตามมาก็ไม่น่าขาดทุนนะว่ามันจะปิดเกือบหายเลยนะค่ะไม่รู้คือคนถามผมไม่รู้ว่าคนถามนี่คืออย่างไงนะคือถ้าถามมาแค่หุ้นผมก็ไม่จะตอบยังไงนะเพราะผมก็ไม่ได้แนะนำผิดนะแต่ว่า
าจจะติดสูงหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์เพิ่มเติมมาแล้วกันจะได้ตอบให้ดูนะฮะได้เลยค่ะต่อไป GFPT ค่ะพี่กัสแนวโน้มเป็นยังไงคะ GFPT GFPT ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ยังเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าวอลุ่มมันน้อยแล้วก็ราคามันก็ยังไม่ค่อยไปไหนนะฮะก็มองเป็นลักษณะแบบพักตัวนะฮะพักตัวครับก็ขอประมาณสัก 12.8 ถึง 13.5 ครับอือหือแอดวานซ์ค่ะแอดวานซ์วันนี้ก็รีบาวขึ้นมาแล้วนี่แนวโน้มเป็นยังไงก็มันมาตรงเส้น10ก็โอเคครับก็อันนี้ถ้าพรุ่งนี้ย่อมาไม่หลุด188ก็เป็นกำไรต่อได้ฮะค่ะแนวต้านก็ประมาณสัก193-195นะฮะอือหือค่ะต่อไปมีถามตัว SPRC ค่ะตัวนี้ฮอตฮิตนะครับผมจำได้เมื่อเช้านี้ก็ถามกันมา 3-4 คนเลยนะฮะใช่ค่ะไม่รู้มีอะไรกับตัวนี้นะทำไมวันนี้เจอบ่อยๆเจอแต่ตัวนี้นะเออเจอแต่ตัวนี้แล้วยังไงต่อดีเอ่ย SP ก็ตรงนี้มันติดต้าน 7.2 ค่ะถามว่าถ้าคนที่มีอยู่ติดอยู่ก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่หลุดเส้นสิบมันก็ติดไปแต่ถ้าใครที่อยากจะซื้อผมแนะนำว่าผ่าน 7.2 คุณค่อย follow by เพราะว่าตรงนี้มันเหลืออีกไม่กี่ช่องเองมันรอให้มันสัญญาณมันชัวร์ๆแล้วคุณก็ follow by ไปนะฮะแต่ว่าสัญญาณไม่ได้เสียหายอะไรก็ดูแล้วยังมีโอกาสจะไปต่อได้นะฮะแนวต้านก็มองสเต็ปถัดไปประมาณ 7.8 7.8 นะมีถาม MTC มาด้วยค่ะ MTC ตัวไหนนะ MTC ค่ะ MTC อ่ะใช่ค่ะ MTC 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 ค่ะอะไรนะเมืองไทยใช่เมืองไทย listing capital ค่ะเมืองไทย capital วันนี้ผู้บริหารก็มานะพี่ม่อนพูดคุยด้วยกับคุณชูชาติครับเก่งครับผู้บริหารใช่ค่ะก็โอเคนะครับราคาก็โอเคนะครับก็เด้งขึ้นมาก็กินกำไรได้นะฮะกินกำไรได้ก็แนวต้านมองไว้สัก57-58นะฮะส่วนแนวรับก็ประมาณ54ได้ค่ะสองตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะ BBL จ้าแบงค์ไม่เอาฮะแบงค์ไม่เอานะโอเคชัดเจนมากค่ะแบงค์ไม่เอาเสียวนะเอาคู่มือดีกว่าโอเคคู่พลังงานดีกว่าพลังงานนะมีถามถึงTU มาค่ะ TU ก็เป็นช่วงจังหวะรีบาวครับก็เก็งกำไรได้เก็งกำไรได้นะครับก็แนวต้านเนี่ยมองไว้สัก 13.7 นะฮะประมาณนั้นอ๋ออ่ะมีทวงถามมาสุดท้ายแล้วกันมีถามว่า SCA 26.75 ทำไงดีครับ SCA อ่ะครับใช่คือถ้าเอาตามกราฟเลยนะฮะแท่งแดงแบบนี้วอลลุ่มแบบนี้ต้องขายนะฮะต้องขายแล้วนะควรขายอันนี้ผมแนะนำตามกราฟเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานใครจะบอกเรื่องพื้นฐานเท่านู้นเท่านี้ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าดูตามกราฟการลงมาด้วยเปิดสูงแล้วทุบลงมาเป็นแท่งแดงขนาดนี้วอลลุ่มอย่างนี้ผมคิดว่าควรจะต้องขายนะฮะควรขายนะคะชัดเจนได้เลยเสียงหายไปแล้วยังไงไม่เป็นไรขอบคุณพี่กาจังมากมากนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากด้านคุณชยศจีวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กาจังนั่นเองนะคะสำหรับเวลารายการของ